ไปพร้อมคุณแน่แน่ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ครับผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ขอบคุณฟอร์มูล่าครับแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับช่วงนี้เขาบอกให้ระมัดระวังสลากกินแบ่งปลอมนะครับออกอารวาสกรุงเทพลอตเตอรี่ปลอมเนี่ยครับโอ้โหซื้อไม่โกรธนะแต่ถูกขึ้นมาแล้วโกรธตายเลยนครชัยศรีมีขึ้นเงินไม่ได้นครชัยศรีมีถ้าไม่ถูกก็แล้วไปก็เราคงไม่รู้แล้วมันปลอมไม่ปลอมเออจับให้หมดนะเสียความรู้สึกถูกขึ้นรางวัลถูกขึ้นมาได้เป็นเรื่องเลยใครรับผิดชอบเรายังเปิดรับสายอยู่นะครับครับโทรเข้ามาได้ช่วงนี้มาดู SMS กันฮะครับมีอะไรบ้างฮะขอเขานี่ก็ถามว่าเกียร์คาร์นิวัลครับ2017น่าใช้ไหมมันหล่อมากนะผมชอบเลยแกะโลโก้ออกนี่ดูเหมือนรถฝรั่งเลยนะครับรถมันดูดีแล้วก็ผมว่ามันน่าใช้มากๆแต่เฉพาะตรง Tiger Note ข้างหน้าเนี่ยนะรถสวยมากเพิ่งเห็นสีขาววันนี้ป้ายแดงวิ่งขับตามมันชอบเลยครับเขาบอกอยากให้พี่ๆช่วยบอกเทคนิคการเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองหน่อยครับจริงๆมันไม่ได้เฉพาะรถเบนซ์มันรถทุกยี่ห้อแต่ว่ารถเบนซ์จริงๆแล้วก็มีจุดที่ต้องดูอยู่ดูง่ายดูง่ายกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปด้วยเพราะอย่างคานหน้าเนี่ยเปลี่ยนปั๊บรู้เลยนะเพราะมีเพจอยู่มันมีเพจมีรอยอาร์คมันรอยอาร์คมันก็จะเห็นเป็นเส้นอย่างชัดเจนสม่ำเสมอเพราะมันอาร์คด้วยโรบอทงานเชื่อมมันจะดูแบบแหมมันเนียนเปี้ยมันคือพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนเราปลูกฝีตอนเด็กๆเออมันจะนูนขึ้นมาจากเหล็กอะแล้วมันก็เป็นแบบคมๆเป็นเส้นๆตรงๆถ้ามีหยักๆงอๆเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเคยเปลี่ยนเปิดประตูมาเขามีสามเหลี่ยมมีอะไรมีสามเหลี่ยมให้ดูมีสามเหลี่ยมเล็กๆจุดมาร์กอะถ้าคนดูเป็นนะจะเห็นเลยว่ามันรอยมันมีการทำมาไหมแล้วก็มีตาปลาเป็นตุ่มเป็นรอยขีดถ้าไอเนี้ยมันไม่กลมเป๊ะนะก็แสดงว่าเคยเคาะเคยถอดทำไม่ได้ซึ่งอู่รอบทำไม่ได้ใช่ก็ภาพรวมดีกว่ารถเบนซ์เนี่ยสำคัญที่สุดผมนั้นเน้นย้ำซื้อมือสองสีไม่ผุทำสีแพงกว่ารถทั่วไปสีดีไม่ผุภายในซ่อมแพงกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปหลายเท่าเพราะนั้นถ้าสีดีภายในดีอย่างอื่นใช่ไปกว่าขึ้นอย่างอื่นทำได้หมดครับนะครับแล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุมาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับรถเบนซ์มือสองขออนุญาตรับสายคุณเล็กฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับฮัลโหลครับสวัสดีพี่ทั้ง3คนครับครับคือพี่โบ๊ทครับสวัสดีผมมาไม่ทันรายการสปีดไรเดอร์พี่ทีนี้ผมอยากจะถามเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับเนี่ยที่เราอยู่อ่ะว่ามาว่ามาฮะคือพี่โบ๊ทผมใช้ Exciter 150นะครับดูคติสปีดไฟเตอร์Yamaha ครับตัวไหนฮะ Yamaha 150ฮะยามาฮ่าไฟเตอร์เอ็กไซเตอร์เอ็กไซเตอร์อ๋ออ๋อว่ามาเอ็กไซเตอร์ตัวเล็กอ่ะว่ามาคือพี่ว่าผมมีโปรเจกต์คืออยากโปรเจกต์ว่าจะใส่โชว์หัวกลับข้างหน้าพี่ว่าได้ไหมครับโอ้โหแปลงเยอะนะเพราะรถมันทำอะถามว่าทำได้ไหมทำได้ร้านเขาก็รับทำเยอะแยะแล้วไหนเนี้ยมันมีของเรียนแบบโอลินที่เป็นอัพไซด์ดาวมันมีโชว์ขายอยู่มีหลายยี่ห้อด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำตรงรุ่น Exciter มั้ยจะใส่ได้มั้ยต้องลองเช็คดูครับไม่แน่ใจว่ามันมีตรงรุ่น Exciter มั้ยค่าใช้จ่ายมันสูงนะทำแล้วเนี่ยค่าโชคต้องใส่กระปาเข้าไปหลักหมื่นถ้ายิ่งเป็นโชคดีๆก็มีหลายหมื่นมีหลายหมื่นกับราคารถมันจะคุ้มกันมั้ยอ่ะแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าอยากได้อย่างนั้นผมก็ขาย Exciter ไปผมก็ไปหารถที่มันเป็นโชคอัพไซด์ดาวหรือเปลี่ยนมาเป็น M Slash แล้วก็ไปหาของแต่งเล็กๆ M Slash โชคอัพไซด์ดาวอยู่แล้วมันเป็นไงขี่แล้วมันไม่ดีหรือว่าไงฮะหรือว่าเอาหล่อจะทำซิ่งไงเอาหล่อใช่ไหมช่วงหน้ามันเล็กโชคมันเล็กไปใช่แต่ว่ารถมันขี่ดีนะเครื่องแรงขับสนุกดีก็ตอนนี้ผมวิ่ง104มันก็ยังนิ่งอยู่สบายเล็กอ๋อ
ก็ต้องลองเช็คดูผมไม่แน่ใจว่ามันมีไหมโชคอัพไซด์ดาวของเอ็กไซเตอร์มันใส่กันได้ไหมมันมีอัพไซด์ดาวที่ก็ขายกันอยู่ลองเช็คดูผมไม่แน่ใจนะครับแล้วพี่แล้วมันถ้าเอาชุดคอของเอ็นเตอร์เลสมาใส่มันจะได้ไหมครับโอ้โหแล้วแปลงหัวจะลื้อแฟลิ่งออกหมดเลยเหรอไม่ค่ะเจาะเฉพาะช่วงที่เป็นมะขับเดียวครับมันต้องตัดเฉือนทะเลเลยนะตัดเฉือนแฟลุ่งแฟลิ่งหมดเลยเพราะมันรถทรงแบบไอ้นี่นะเหมือนรถไม่ใช่ไอ้เอ็กไซเตอร์เป็นรถที่ทรงรถไม่บ้าเหมือนรถครอบครัวแต่ว่าเป็นรถมีเกียร์มีคัทปัญหาคือมันต้องตัดเฉือนแฟลิ่งนั่นน่ะสิก็แปลงได้อะผมเชื่อคนไทยทำได้อะเอางี้ดีกว่าแต่ราคายังไม่รู้แต่ว่าจะคุ้มไหมคุ้มไหมแล้วส่งหรือเปล่าแล้วส่งรถมันจะเป็นยังไงผมนี่นึกพระหน้าไม่ออกอาจจะใส่ได้ก็ได้มั้งกับการที่เราขายเอ็กไซเตอร์ไปในอินเทอร์เน็ตนะครับมีคนทำเหรออินโดมีคนทำอ๋อถ้ามีคนทำอย่างนั้นแสดงว่าแปลงได้เขาแต่งสไตล์อาวันเลยครับอ๋อได้จัดไปครับคือเครื่องที่มันคิดว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจในไม่เกี่ยวอ่ะทำไมตรงตำรวจแค่ชกหน้าไม่มีผลนะฮะไม่โดนหรอกอยู่ส่วนใหญ่จะไปโดนอย่างอื่นก่อนแล้วโดนท่อดังโดนอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบไอแปลงชกจากชกเดิมเป็นอัพไซด์ดาวน์ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วตำรวจไม่ผิดกฎหมายด้วยเอาจริงอ่ะถ้าไม่ได้ถ้าไฟหน้ายังอยู่ไฟเลี้ยวยังอยู่บางคนยังอยู่ยังไงก็ไม่โดนจับเราต้องไปจดทะเบียนใหม่ครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับถ้าอย่างที่บอกอัพไซด์ดาวน์ไม่ต้องครับเอาแต่จริงๆตามกฎหมายต้องนะแต่ว่าเขาก็อนุโลมก็แค่ปรับเปลี่ยนช็อคอัพเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ผมอยากแบบจอดปุ๊บคุยกันแล้วก็ยื่นไปเขาดูเลยคืออย่าเลยอะไรมันจะไปโดนเรื่องอื่นซะมากกว่าอย่างเช่นเพราะถ้าทำขนาดนี้ท่อก็คงไม่เดิมกระจกก็คงไม่ใส่แล้วแต่งซิ่งขนาดนี้นี่จะไปโดนตรงนี้มากกว่านะผมเปลี่ยนแค่คอท่ออย่างครับแล้วก็ใช้ท่อเดิมเพราะว่าแรงอัดของท่อเดิมจะดีกว่าเดี๋ยววันหลังต้องมาเร็วกว่านี้นะแล้วโทรเข้ามาในสปีดไรเดอร์แล้วได้คุยกันยาวๆนะตอนนั้นผมถามเขาไปรอบแล้วพี่ว่าให้กล่องเรื่องกล่องปลดล็อกอะครับครับผมแต่ผมยังไม่เห็นหน้าตากล่องเลยว่ากลับมาไม่ทันเลยโทรไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันใหม่กล่องช่างกิ้งเหรอใช่ไหมกล่องพี่กิ้งป่ะครับครับ GLP เข้าไปดูในเพจก็ได้ฮะดูหน้าตากล่องไม่เห็นยากเลยเซิร์ชไป GLP Thailandใน Facebook ก็มีแล้วเรื่องการสั่งซื้อต้องติดต่อในเพจได้เลยอินบ็อกซ์เข้าไปเลยใน Facebook ครับติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปเลยก็มีคนตอบอยู่แล้วก็เขาจัดส่งได้เลยใน Facebook GLP Thailand เลยครับโอเคครับครับนะโอเคนะครับผมครับครับนะครับมาหน้าจอบ้างปอร์เช่997ราคานิ่งหรือยังครับรุ่นเล่นรุ่นไหนดีรุ่นไหนคุ้มรุ่นไหนคุ้ม997วันนี้ราคายังไม่นิ่งครับเพราะว่าเขาปั่นกันหน้าดูเหมือนกันเล่นรุ่นไหนคุ้มสุดผมชอบอยู่2รุ่นที่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเล่น997แล้วคุ้มคือ997คาเบียเลตปะปทุมคาเบียเลตกับทาก้ารู้เลยต้องบอกอย่างเงี้ยทาก้าก็ไม่เท่าไหร่ต้องเป็นคาเบียเลตถึงจะคุ้มแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวเทอร์โบมาร์ค1มาร์ค2เล่นได้ก็เทอร์โบก็ประมาณสัก7ล้านกว่าครับเกือบ8ล้านคาร์บิโอเลตก็มีเห็นมีตั้งแต่5ล้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ราคาไม่นิ่งอ่ะเพราะเขาปั่นเขาก็หากันหน้าดูพวกปอร์เช่ขับไทยแลนด์เขาก็ปั่นกันหน้าดูเพราะเขาก็ซื้อเก็บกันหน้าดูเหมือนกันมีเท่าไหร่ผมเห็นมีเท่าไหร่ก็ไปหมดอ่ะปอร์เช่ตอนนี้เข้าหนึ่งไม่ว่าจะรุ่นไหนนะจอดปั๊บเดี๋ยวก็ขายไปแล้วแล้วเขาก็ไล่กวาดซื้อหาซื้อกันแหลกลานเหมือนกันครับอ่ะเขาบอก MG GS 1.5 Top กับ HRV ตัวเริ่มต้นให้พี่เลือกคันไหนดี HRV ครับเดี๋ยวนะ GS นี่มันถ้าเป็น MG GS 1.5 ตัว Top มันเป็นเครื่อง crossover เครื่องเทอร์โบนะครับก็ได้สมรรถนะนะขับสนุกเหมือนกันแต่ผมเอา HRV ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดูเวลาโคตรสดใสก็คงต้องเป็น Honda ครับนะ209 Coupe ครับ B04 ราคา 800,000W 209 Mercedes-Benz CLK ตาถั่วแหละ800,000ก็ราคานี้อ่ะราคาประมาณนี้แต่800,000ก็ถือว่าต้องรถสวยนะถ้า800,000ตั้งในตลาดก็ต้องถือว่าสวยนะถือว่าราคาถูกนะมีอะไรบ้างเบรกได้ AMG ไหมอะไรมีอะไรบ้างก็ต้องดูครับรถโดนชนท้ายครับกรณีใช้ประกันชั้น3เราในฐานะ
อะไรเอ่ย SMS เลื่อนหน่อยครับฝ่ายถูกสามารถเรียกค่าเสียหายจากประกันของคู่กรณีเอ้าได้เลยฮะ 1,300 เค้าเอามาจ่ายผู้ปะทะอยู่แล้วครับเค้าจะถูกเค้าจะผิดยังไงก็ต้องจ่ายผู้ปะทะอยู่แล้ว 1,300 ประกันชั้น3หมายถึงว่าไม่คุ้มครองรถเราเองคุ้มครองคู่กรณีแต่คุ้มครองคู่กรณีประกันชั้น3นะครับถ้าเราเป็นคู่กรณีเค้ามาชนเราแล้วเค้ามีประกันชั้น3เราประกันชั้น3ต้องรับผิดชอบรถเราก็เรียกค่าเสียหายจากรถคู่กรณีได้เลยใช่ครับนะครับครับผมอีกข้อหนึ่งเบนซ์รีแฟทได้ไหม E300 Bluetooth Hybrid Bluetooth Hybrid เลยนะถามว่ารีแฟทได้ไหมรีแฟทได้ผมว่าน่าจะได้ระบบมอเตอร์มันจะเข้าไปพังเออแต่มันจะมีปัญหามั้ยมันเป็น Bluetooth Hybrid เอางี้ดีกว่าเอาเพื่อความชัวร์ลองโทรปรึกษาพี่วิชัยแล้วกันแต่ว่าไม่มั่นใจแต่ว่าไม่น่าทำนะถ้าเป็นดีเซลฮะถ้าเป็น Bluetooth Hybrid เนี่ยใช่มันมีระบบมันไม่เท่าไหร่หรอกความแรมอยู่ที่มอเตอร์อันนั้นอาจจะต้องเป็นโมที่ของถมหรือเปล่ามอเตอร์ที่ผมเจอปัญหาอยู่2คันก็คือ1 ไดสตาร์ทอีโคเสีย2แบตเตอรี่ไฮบริดมีปัญหานะครับเจอมา2คันแหละแล้วก็ที่ Bluetooth Hybrid ก็วิ่งอยู่แล้วนะตัวเนี้ยดีเซลเนี่ยวิ่งผมเจอค่าของแบตเตอรี่ไม่เท่ากันและแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันจะมาเป็นลูกสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งลูกเลยแล้วก็แพ็คปิดหมดซ่อมยากซ่อมไม่ได้เลยครับให้เปลี่ยนอย่างเดียวของใหม่ 500,000 ประมาณนะแต่ว่าไม่น่าทำในระบบของกล่องอ่ะไม่น่าไปรีแฟคเอาแค่ผมว่าเครื่องนี้ 1,900 เองผมว่าตัวนี้ก็วิ่งอยู่แล้วนะวิ่งอยู่แล้วอ่ะครับแล้วมันลดมันเขาอุตส่าห์ทำมาให้ประหยัดอย่าไปทำเลยใช่เสียรถเปล่าเชฟเลยโซนิกน่าเล่นไหมวันนี้หาอะไรยากนะโซนิกเกียร์พังเก่งเกียร์มีปัญหาใช่ไหมใช่ตัวนี้ราคามันก็ไม่ได้แรงนะตอนนี้ราคามันทุล่วงมากเลยรถปีใหม่ด้วยใช่ครับถ้าชอบจริงๆก็ถ้าราคามันถูกมากก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าหันไปเล่นตัวอื่นคือจะหารถเก่งขับคันหนึ่งในงบไม่กี่แสนเองนะโซนิกตอนนี้มันล่วงแต่ว่าก็มีช้อยให้เลือกอย่างอื่นอย่างที่บอกอย่างที่หมอบอกก็ถูกเพราะว่าคือรถที่มันไม่ปวดหัวแล้วก็ดูแลเซอร์วิสที่มันง่ายในเมื่อเขาโทรมาถามในรายการเนี่ยหาอะไรง่ายผมก็เราก็พยายามที่จะไม่ให้เขาเสียเงินผมก็ยุไปเล่น Vios ไปขับอะไรอย่างนี้ดีกว่าขับ Vios ราคาได้ราคาโซนิกซื้อ Dimension ยังดูดีกว่า Dimension 2,000 โอเคยังมีนะนั่นแหละโซนิกมันขาลงอย่างเดียวอ่ะตั้งแต่วันนี้นับถอยหลังมันจะลงอย่างเดียวจนเหลือคันไม่เท่าไหร่อ่ะอะไรมันไม่มีละนะครับแคมรี่จะมาใหม่เมื่อไหร่โอ้โหเพิ่งออกแล้วไม่กี่ปีคุณพ่อคือหลักของความปลอดภัยของสมาคมความปลอดภัยของโลกเนี่ยเขาจะให้รถประมาณ5ปีไม่นับไปเลยแคมรี่ยังไม่เฟสลิฟเลยจะมาใหม่ยังไงใช่เขาจะต้องเฟสลิฟก่อนอีก2ปีถึงจะมาใหม่ผมว่าต้องมีคำนี้เนี่ยหลายปีฮะต้องมี 2-3 ปีกว่าจะเจอใหม่ประมาณสัก5ปีแหละเพราะว่าแคมรี่เป็นรถใหญ่ๆเนี่ยประมาณ5ปีมันที่มันออกมาประมาณ2ปีแล้วปีกว่า2ปีแล้วนี่ต้องรอเฟซลิฟก่อนแล้วเฟซลิฟโดยธรรมชาติต้องอีกอีก2ปีถึงจะออกใหม่แล้วเครื่องตัวนี้เครื่อง 2,500 ตัวใหม่แล้วนะครับต้องรอสักพักปัญหาได้ชาร์จไฟไม่เข้าเกิดจากอะไรครับก็ได้ชาร์จเสียฮะได้ชาร์จเนี่ยฐานมันจะมีปัญหาเสียไหมนะครับมันจะมีหลายตัวในส่วนประกอบของไดชาร์จเนี่ยนะเป็นได้หมดคนนี่เขาจะถอดซ่อมให้ผมมากไดชาร์จบิ้วคือเมื่อก่อนเนี่ยหรือซ่อมเพราะว่าไดชาร์จเบิกใหม่แพงปัจจุบันมันมีของเทียบนะครับเปลี่ยนลูกใหม่ลูกหลักพันเองเก่าก็มีแต่ว่าเก่าเขาไม่เล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าของใหม่มันลูกไม่กี่ตังค์ราคามันถูกกว่าของเก่าด้วยใช่ไหมของเก่ามาบิ้วไม่ใช่มันเป็นคอมไต้หวันเลยเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคคอมไต้หวันเลยมาทั้งลูกเลยนะสภาพโอเคราคาถูกกันเยอะคอมใหม่นี่ลูก2,000กว่าบาทเองนะเปลี่ยนใหม่เลยจบไปเลยซื้อใส่แบบชั่วโมงเดียวเสร็จครึ่งชั่วโมงเสร็จไม่ต้องมานั่งซ่อมแล้วของเก่าออกมาต้องมาลุ้นอีกว่ามันใกล้เสียหรือยังหมดเวลาแล้วครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk Transpace Channel Solution 691ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ